ภายหลังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2021 ถึง 2022 เดินทางมาถึงนัดที่ 8 ของฤดูกาลพร้อมเริ่มเห็นทีมหัวตารางอย่างชัดเจนขึ้นที่เวลานี้เหล่าทีมเต็งกำลังขับเคี่ยวกันอย่างสนุกโดยจ่าฝูงเป็นเชลซีและตามมาด้วยลิเวอร์พูลเป็นอันดับที่ 2ส่วนอันดับที่ 3เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ทว่าอีกหนึ่งทีมเต็งอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ช่วงซัมเมอร์เสริมทัพนักเตะได้ดีที่สุดในรอบหลายปีของทีมซึ่งได้มาทั้งเจดอนซานโชปีกทีมชาติอังกฤษมาจากโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ด้วยค่าตัว 73 ล้านปอนด์และราฟาเอลวารานเซนเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสมาจากเรอัลมาดริดในราคา 43 ล้านปอนด์และคริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงจอมเก๋ากลับมายังทีมอีกครั้งในค่าตัวราว 12 ล้านปอนด์กลับทำผลงานได้ไม่ดีนักอยู่อันดับที่ 6 ของตารางตามหลังจากฝูงอย่างเชลซีถึง 5 คะแนนรวมถึงตกรอบศึกคาราบาวคัพตั้งแต่ไก่โฮวันนี้เราจะมาดูปัญหาของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทำให้ฟอร์มไม่คงเส้นคงวา 3 วันดี 4 วันไข้ขัดใจเหล่าแฟนบอลเริ่มต้นกันที่แดนกลางแม้จะมีนักเตะมิดฟิลด์ชั้นดีหลายคนไม่ว่าจะเป็นปอล ป็อกบา เฟร็ด สก็อต แม็กโทมิเน่ ดอนนี่ ฟานเดอร์เบกและเนมัญญา มาติชแต่ทว่าคนที่จะสามารถยืนในตำแหน่งตัวรับได้ดีมีเพียงมาติชเท่านั้นที่อายุอานามค่อนข้างมากแล้วทำให้การเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าลงไปทั้งการขึ้นเกมหรือตั้งรับซึ่งเกมฟุตบอลต้องยอมรับว่าแดนกลางเป็นส่วนสำคัญในการคอนโทรลเกมหากไม่ลงตัวก็จะเป็นอย่างที่เห็นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้จึงต้องเป็นงานของโซชาที่จะต้องเค้นศักยภาพของแข้งอายุน้อยออกมาในการยืนตัวรับไม่ว่าจะเป็นดอนนี่ ฟานเดอร์เบก สก็อต แม็กโทมิเน่หรือแม้กระทั่งการดันวิกเตอร์ ลินเดเลฟกองหลังที่วางบอลได้แม่นยำและมีความเร็วขึ้นมาเล่นในตำแหน่งนี้และค่อยเสริมนักเตะอีกครั้งในเดือนมกราคมอีกหนึ่งเหตุผลคือการกลับมาของคริสเตียโนโรนัลโดซูเปอร์สตาร์ลูกหนังที่เหล่านักเตะในทีมอาจพึ่งโรนัลโดมากจนเกินไปและพร้อมจะส่งบอลให้โรนัลโดตลอดเวลาจนลืมการประสานงานในระบบทีมและการตัดสินใจทำประตูเองเหมือนที่เคยทำมาได้ดีในก่อนหน้านี้และอีกสาเหตุสำคัญคงเป็นที่โอเล กุนนาร์ โซลชาร์ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ถูกวิจารณ์พอสมควรหลังทีมฟอร์มออกทะเลทั้งการแก้เกมที่ดูไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนักรวมถึงการไม่กล้าเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นที่ยึดแต่แบบแผนเดิมๆพร้อมยังดูไม่ไว้ใจนักเตะในทีมมากพอซึ่งบางครั้งควรดรอปนักเตะที่ทำผลงานไม่ดีและให้โอกาสนักเตะสำรองบ้างเพื่อความมุ่งมั่นและการแข่งขันภายในทีมให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีเชื่อว่าอนาคตของโอเล กุนนาร์ โซลชาร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงอยู่ในอีก 6 นัดต่อไปในพรีเมียร์ลีกที่จะเป็นบทพิสูจน์ความสามารถของโซลชาร์ว่าจะดีพอกับแม่ทัพปีศาจแดงต่อไปหรือไม่โดยจะต้องพบกับทีมอย่างลิเวอร์พูล สเปอร์ แมนเชสเตอร์ซิตี้ วัตฟอร์ด เชลซีและอาร์เซนอล